สวัสดีครับวันนี้ MCD นะครับจะมาถอดเครื่องโชว์นะครับเครื่องนะครับถอดเครื่องโชว์อาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับก็ขั้นแรกเลยถอดทอยเสียก่อนง่ายนะครับไอ้ทอยเสียมีน็อต2ตัวนะครับก็คลายออกทอยเสียบารากูด้าครับของ MCD เป็นทอยที่เสียงนุ่มนะครับครับมี2ตัวนะครับถอดง่ายครับนี่บารากูด้านะครับเพื่อนสกิดมาว่าเอ้ยทำไมถอดช้าเฮ้ยถอดท่อไอเสียนะไม่ได้ถอดกางเกงอย่าส่งเสียงครับก็มีน็อต2ตัวนะครับท่อไอเสียเพราะไอตัวนี้นะครับเป็นเครื่องซีน็อกครับซีน็อกเครื่องรีดนี่ครับของ MCD จะไม่มีน็อตยึดท่อเสียนะดูนะจะใช้ยางครับเพราะว่าจะเป็นท่อกันความร้อนจะเป็นท่อ2ชั้นถอดง่ายครับนี่ครับเป็นสายรัดนะฮะรอมาเลยนะครับ MCD ถอดง่ายครับก็ใช้อะไรเกี่ยวยางไว้นิดนึงระวังขาดนะครับครับมือนี้นะครับง่ายครับง่ายง่ายออกแบบมาดีนะครับ MCD ครับตัวนี้เป็นตัว RR Fight นะครับ Mac Pro นะครับอันนี้ ASEAN Joy ส่งมาเชือดนะอันนี้ครับท่อบารากูด้าครับปุ้นๆอย่างนี้ครับเสียงอูดๆครับเหมือนหมูเหมือนท่อ M Infinity ที่คนไทยสร้างเลยคล้ายๆกันเลยนะครับคุณภาพใกล้เคียงกันเชื่อดีครับอันนี้เอาน็อตใส่ไปก่อนนะครับขันเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวคือที่เราใส่น็อตเข้าไปเนี่ยเวลาที่เราวางเครื่องเนี่ยปากไอเสียมันจะไม่กระแทกกันนะกันก็ตัวหน้านี่ครับคือสังเกตไหมครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะก็นี่ครับตัวนี้คันเร่งนะมันจะดึงจากอาร์มเซอร์โวคันนี้จะครับจะถอดจากคือชุดแท่นเขาจะมีน็อตอยู่3จุดนะครับนี่ด้านหน้านี้ครับด้านหน้าหน้าแท่นหน้าตรงลานกระตุกนะครับนี่ครับตรงลานกระตุกนี่1ตัวนะฮะครับแล้วก็ด้านหลัง2ตัวครับออกแบบมาดีนะอันนี้เป็นเครื่องซีน็อกลีดนะครับแข็งลีดสามารถใส่ได้นะครับสามารถใส่ได้ไม่ติดด้วยครับก็มีตัวถอดด้านหน้านะครับด้านหน้า1ตัวครับด้านหน้าถอดง่ายๆครับเป็นปัจจัย6เหลี่ยมเหล่านี้แหละใส่เข้าไปต่อบล็อกนิดนึงครับนี่นะครับอยู่ด้านหน้าครับตรงหน้าเครื่องเชือกกระตุกตรงนี้เองเป๊ะเนี่ยออกแล้วครับแล้วก็มาตรงท้ายเกียร์เนี่ยครับท้ายคลัตช์นี่ครับ2ตัวมีซ้ายและขวานะครับมีซ้ายและขวาเป๊ะเอาออกแล้วนะครับ2ตัวละมันจะถอดง่ายมากเลยนะครับมีแค่น็อตแค่3ตัวที่ยึดชุดแท่นแล้วก็มีชุดเกียร์ที่ดึงเกียร์ชุดหนึ่งอันนี้ตัวอีกข้างนึงนะมันเสียบเข้าไปมองเห็นง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยจะมีแค่3ตัวแล้วล็อกเกียร์ตัวหนึ่งเสียบง่ายนะครับคลายออกเลยครับคือจะเป็นน็อตประกับ2ชั้นนะครับปกติของอื่นๆเนี่ยจะใช้เป็นเม็ดถั่ว4จุดหรือ5จุดนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นน็อตยึด3ตัวพร้อมกับที่เกียร์1ตัวโอเคนี่ครับง่ายๆเลยครับดูเขาออกแบบมาดูดีนะครับดีมากเลยอ่ะคือวิ่งไปเนี่ย
น็อตไม่น่าจะคลายนะครับเนื่องจากว่าถ้าคลายเนี่ยมันจะไปติดเพจมันยันกันอยู่นะครับแล้วขันจากข้างบนมันง่ายช่างง่ายออกแบบมาดีนะครับนี่ครับเป็นเนี่ยตัวล็อกอยู่ด้านบนเองชุดนี้ก็สามารถสไลด์ได้นะจะมีชุดสไลด์อยู่ที่ตัวเพจอยู่แล้วแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะมีช่องให้ขยับใส่ตัวนี้เราถอดที่ห้องเกียร์อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวคั้นนี่ครับมันจะยันกันไว้เฉยเองการเครื่องสะบัดแล้วทำให้พวกระบบขับส่งกำลังเสียนะเฟืองเสียแล้วคลายออกมันจะมี1 2 3 3จุด4จุดก็คือจุดนี้นะคลายออกครับนี้ล็อกไม่ให้ห้องเกียร์มันโยนคือเวลาเราใส่เราไม่ต้องใช้ชิมก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นรูแบบล็อกมันพอดีเบอร์21 22มันจะเป็นล็อกของมันนะตัวนี้ใช้เฟือง21ฟันนะครับลอซี่ใช้20 DTT ใช้19นะครับตัวนี้ต้องใช้6เหลี่ยมเอ้ยขอโทษทีครับ4แฉกเป็นฝาครอบเฟืองไว้นะครับไม่ให้เราไปสัมผัสหรือโดนนะครับเป็นการเซฟตี้ถอดออกครับวันนี้พรีเซนต์กันเย็นไปหน่อยข้าวปลาไม่ได้กินมือสั่นไปหน่อยวันนี้ครับเรียบร้อยเห็นไหมตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวคือเป็นตัวกองนะครับนี่ครับใช้กิฟล็อกตัวเดียวกิฟล็อกตัวเดียวนะครับดึงออกนี่ครับดูง่ายฮะใส่เครื่องลีดได้ด้วยอ่ะแปลกว่าถ้ารุ่นอื่นๆจะใส่ยากนะครับรุ่นนี้ใส่ได้จะเป็นลีดหรือไม่ลีดยัดได้หมดช่วงรถเขาจะยาวกว่าตัวลอซี่หรือว่า DTT นะอันนี้คันเร่งนะครับอาร์มเซอร์โวที่ดึงจากคันเร่งเนี่ยของเขาเขาจะออกแบบมาดีคือแนะนำเวลาถอดนะครับถอดจากอาร์มเซอร์โวเพราะว่าตัวใต้ตรงคันเร่งเนี่ยตรงปีกหรือเสื้อเนี่ยรุ่นทั่วไปเป็นตัว L แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้องเข้าไปแล้วก็มีสลักล็อกซึ่งเวลาแผ่นดึงปีกหรือเสื้อหลุดเนี่ยมันจะไม่หลุดหายตัวเนี้ยจะติดคาอยู่แล้วมันเป็นเหมือนลักษณะออกแบบให้มันดีดถ้ามันหลุดมันจะดีดเข้าไปอีกแต่ก็สามารถหลุดได้แต่ไม่หายอันนี้ถอดเรียบร้อยนะครับก็ใส่ไปก่อนกลัวหายนี่ง่ายง่ายครับดึงออกไม่มีอะไรครับนี่ครับปึ๊บเรียบร้อยดูง่ายดายครับอันนี้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันใต้นี้นะนี่ครับใส่น้ำมันก็โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ครับผลงานยังเร็วเลยง่ายดายครับถอดประกอบแท่นไม่หลุด MCD นะครับตัวนี้ของเขาดีครับนี่สวยเลยครับนี่ครับชุดแท่นไดโนเสาร์มีจุดที่1จุดที่2ข้างหน้าครับจุดที่3ครับสนใจก็นี่ครับ RC Enjoy ครับที่บ้านสารดินครับอยากดูตัวจริงเสียงจริงครับ